เด็กๆอยู่ไหนเด็กๆอยู่ไหนนะเอ๊ะมาหรือยังคะเด็กๆคะครูปู้มาแล้วจ้ามาพบกันอีกแล้วนะลูกค่ะเด็กๆคะเจอกันแล้วขอกอดหน่อยคิดถึงค่ะลูกทำอะไรกันอยู่คะวันนี้นะคะครูปู้มาพบกับเด็กๆอีกแล้วนะคะปู้จะมาในกิจกรรมใหม่นะลูกนะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ลูกแต่ก่อนที่เราจะมาฟังกิจกรรมของครูปู้นะครูปู้ก็มีเพลงอะลูกมีเพลงที่จะมาให้เด็กๆมาร้องแล้วก็มาทำท่าให้เด็กๆของครูปู้ได้ดูแล้วได้ฟังกันลูกมาฟังดูนะคะเพลงของคุณครูชื่อว่าเพลงล้างมือก่อนซิซึ่งเหมาะกับสถานการณ์นี้เลยที่มีเชื้อโรคที่อันตรายใช่ไหมลูกเข้ามาใกล้พวกเราเราต้องต่อสู้กับมันนะลูกนะมาฟังกันค่ะลูกเพลงของครูปู้ชื่อว่าเพลงล้างมือก่อนซิพร้อมนะเตรียมตัวเลยล้างมือก่อนซิล้างมือก่อนซิของกินดีๆอย่าพึ่งหยิบกินมือเปื้อนเปรอะและเท้าฝุ่นดินอย่าหยิบกินต้องล้างมือก่อนอย่าหยิบกินต้องล้างมือก่อนทันไหมฟังอีกรอบหนึ่งดีไหมคะอ้าวนะคะมาฟังอีกรอบหนึ่งเพลงของปุ๊กปุ๊กเข้ากับสถานการณ์นี้เลยใช่ไหมมาดูมาฟังอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมนะพร้อมนะมาลุยกันเลยล้างมือก่อนสิล้างมือก่อนสิของกินดีๆอย่าพึ่งหยิบกินมือเปื้อนเปรอะและเท้าฝุ่นดินอย่าหยิบกินต้องล้างมือก่อนอย่าหยิบกินต้องล้างมือก่อนเป็นยังไงทันไหมคะลูกเพลงของครูปู้บอกให้เด็กๆทำอะไรก่อนนะอ้าวคนสวยคนหล่อตอบได้เพลงของครูปู้บอกว่าให้ล้างมือก่อนเด็กๆล้างกันไหมคะเด็กๆคะเด็กต้องล้างมือนะลูกเพราะครูปู้รู้มาว่าไอ้เจ้าเชื้อไวรัสตัวเนี้ยที่มันอันตรายที่อยู่ใกล้ๆพวกเรามันชอบมาเกาะที่มือของพวกเราเด็กๆอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ติดมือไปด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยใช่ไหมคะลูกคุณครูปู้ถึงบอกว่าให้เด็กๆล้างมือกันบ่อยๆใช่ไหมคะนี่แหละค่ะลูกกิจกรรมวันนี้นะคะลูกมันก็จะเกี่ยวกับมือของเรานี่นะลูกเด็กๆคะเด็กๆใช้มือทำอะไรบ้างคะคะเก่งมากค่ะเราใช้มือในการหยิบการจับใช่ไหมคะวันนี้นะครูปุ๊กก็จะมีกิจกรรมนี้ลูกจับให้ดีจับให้ถูกสงสัยไหมจับให้ดีจับให้ถูกครูปุ๊กจะพาเด็กๆไปจับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาค่ะลูกเมื่อลูกพร้อมแล้วเรามาฝึกวิธีการหยิบจับอุปกรณ์กันเลยดีไหมคะลูกจะได้ปฏิบัติได้เก่งพร้อมนะคะมาค่ะมาค่ะเด็กๆคะรอบนี้ครูปุ๊กก็จะให้เด็กๆได้รู้จักอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารของครูปุ๊กนะคะมาดูสิคะว่าอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารของครูปุ๊กมีอะไรบ้างคะนี่อันแบนๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะจานลูกแล้วก็มีช้อนมีซ่อมมีถ้วยสำหรับใส่น้ำซุปหรืออาหารประเภทที่มีน้ำอะลูกแล้วก็มีถ้วยขนมหวานแก้วน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดปากของเราลูกเห็นไหมคะแต่มันไม่หมดแค่นี้นะลูกอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารมีอีกเยอะเลยแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่ครูปุ๊บอกนะลูกนะมันขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร
ที่ลูกจะรับประทานแต่วันนี้ครูปุ๊ให้เด็กดูแค่นี้นะลูกนะนะดูแค่ของครูปุ๊ก่อนนะคะเอาละค่ะครูปุ๊ก็จะพาเด็กๆมาฝึกการจับช้อนจับซ่อมกันเด็กๆคะเด็กๆครูปุ๊เชื่อว่าเด็กๆจับเป็นแล้วแหละแต่เรามาฝึกกันบ่อยๆทำซ้ำๆนะลูกลูกจะได้จับช้อนซ่อมได้มั่นคงแล้วก็เก่งด้วยนะคะแล้วก็สามารถตักอาหารรับประทานได้อย่างเรียบร้อยนะคะมาค่ะมาดูกันค่ะลูกว่าครูปุ๊จับช้อนจับซ่อมแบบไหนเอาล่ะครูปุ๊ใช้มือที่ครูปุ๊ถนัดลูกก็คือมือขวาครูปุ๊ใช้มือขวาของครูปุ๊จับช้อนขึ้นมาลูกครูปุ๊จะจับเหมือนกับนิ้วสอนเลยนะลูกในบางครั้งเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับไว้แล้วก็เอานิ้วกลางรองรับนะคะลูกแล้วก็ช้อนซ่อมเหมือนกันลูกช้อนซ่อมครูปุ๊กก็จะจับเหมือนกันจับเหมือนช้อนเลยซ่อมเนี่ยครูปุ๊กก็จะจับเหมือนเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางรองรับเหมือนกันเจ้าช้อนของเราเอ๊ครูปุ๊กเคยบอกว่าช้อนกับซ่อมคู่กันใช่ไหมลูกเจ้าช้อนทำหน้าที่ตักอาหารส่วนเจ้าซ่อมของเราก็ทำหน้าที่ปาดอาหารเข้าไปในช้อนให้พอดีคำลูกนะคะนี่ครูปุ๊จับแบบนี้นะคะอ้าวนอกจากครูปุ๊ได้จับช้อนแล้วนักเรียนคะครูปุ๊ยังจะบอกนักเรียนอีกว่าการจับแก้วน้ำลูกแก้วน้ำของเราลูกใช้มือนะคะจับให้มั่นคงนะลูกถ้าหนูจับไม่มั่นคงแก้วน้ำอาจจะหล่นลงโต๊ะได้นะคะดูนะคะเราใช้มือของเรากางออกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กางออกอ้อมไปจับให้มั่นคงนะคะจับแบบนี้นะคะลูกนะอ้าวอย่างนี้เลยนะคะลูกเด็กๆคะนี่คือการหยิบจับของเราแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือช้อนซุปลูกช้อนกลางตรงนี้เขาเรียกว่าช้อนกลางลูกช้อนกลางของเรามีไว้ทำไมล่ะลูกเวลาเราทานอาหารกับคนเยอะๆหรือทานอาหารกับผู้อื่นลูกเราจะใช้ช้อนกลางนะคะตักอาหารเอามาใส่ที่ช้อนของเราแล้วก็เอาช้อนกลางไปวางไว้เหมือนเดิมนะคะลูกเห็นไหมคะพอเราทานอาหารเสร็จแล้วลูกเราก็จะมีผ้าซึ่งนี้เขาเรียกว่าผ้าเช็ดปากนะคะลูกผ้าเช็ดปากเนี้ยเราจะไว้สำหรับเวลาเราทานอาหารเสร็จแล้วมันอาจจะมีการเลอะเทอะที่ปากของเราใช่ไหมคะเราก็จะมาเช็ดที่ปากของเราก่อนที่เราจะไปหยิบแก้วน้ำเสร็จแล้วเราก็วางไว้นะคะลูกเห็นไหมคะแต่ตรงนี้นักเรียนค่ะตรงนี้มันยังจะมีเพิ่มอีกลูกมันจะมีเพิ่มในเรื่องของมารยาทอะลูกเด็กๆรู้ไหมเวลาเด็กๆทานอาหารนะลูกมีไหมหนูทำยังไงลูกเอาของเล่นมาเล่นบนโต๊ะดีไหมลูกดีไหมเวลาทานอาหารลูกจะเอาของเล่นมาเล่นที่โต๊ะมันไม่ได้ลูกเวลาทานอาหารก็ต้องทานอาหารนะคะแล้วอะไรนะเอ๊ะทานไปเล่นโทรศัพท์มือถือตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเอามาพิมพ์ดีไหมลูกอันนี้ก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีนะลูกคะเวลาทานอาหารคุยกันเสียงดังอุ้ยดีไหมลูกดีไหมลูกชอบไหมคะไม่ชอบใช่ไหมคะมันก็ไม่ดีนี่คือมารยาทบนโต๊ะอาหารของเรานะลูกเราจะไม่นำสิ่งของเล่นมาเล่นขณะที่เรารับประทานอาหารแล้วก็ไม่เล่นเครื่องสื่อสารคือโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามนะลูกนะไม่เอามาเล่นบนโต๊ะนะลูกนะแล้วไม่คุยกันเสียงดังด้วยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมลูกถ้าเราทานไปคุยไปอาหารบางอย่างมันอาจจะติดคอของเราได้เช่นนี้คะลูกเห็นไหมคะมารยาทบนโต๊ะอาหารลูกก็ควรไปฝึกไปปฏิบัตินะลูกนะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชมถ้าลูกทำมีมารยาทบนโต๊ะอาหารนะลูกนะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะลูกเด็กๆคะกิจกรรมของครูปุ๊วันนี้เป็นยังไงคะลูกไม่ยากสำหรับลูกเลยใช่ไหมลูกทำได้อยู่แล้วคุณครูปุ๊เชื่อนะคะยิ่งจะดีไปใหญ่ลูกเมื่อลูกรับประทานอาหารเสร็จแล้วลูกแล้วลูกมีน้ำใจนะช่วยคุณพ่อคุณแม่ยกจานอาหารของหนูไปเก็บไว้ที่ชั้นล้างจานก็จะดีนะลูกนะลองปฏิบัติดูนะลูกพอลูกโตแล้วเป็นพี่อนุบาล2แล้วนะคะลองฝึกทำดูค่ะลูกครูปุ๊มีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆทำด้วยนะคะนะไม่ยากเลยลูกลูกทำได้เดี๋ยวเด็กๆมาทำกิจกรรมนี้ดูเดี๋ยวครูปุ๊จะบอกนะคะว่าเขาให้ทำอะไรครูปุ๊มีกิจกรรมจะให้เด็กๆทำนะคะมาดูค่ะ
ให้เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาอัจฉริยะ QS 3นะคะเล่ม3นะคะลูกเปิดไปที่หน้า39นะคะเจอไหมคะเจอไหมเด็กๆทำหน้านี้นะลูกนะสังเกตภาพและก็เขียนวงกลมล้อมรอบภาพอุปกรณ์ประกอบอาหารให้สัมพันธ์กันยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกทำให้ได้นะคะอุ๊ยเด็กๆคะอย่าลืมนะคะครูปุ๊ฝากอีกค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะ